โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาเทรดเอาคืนให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับก็อันนี้พูดเสียงดังไม่ได้นะครับพอดีว่าไม่ได้อยู่บ้านนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดเอาคืน 1,625 เหรียญนะครับที่ผมขาดทุนไปในช่วง2วันนี้กลับมาให้ได้นั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดเอาคืนกันเลยนะฮะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเอาคืน 1,625 เหรียญที่ขาดทุนไปในช่วง2วันนี้กลับมาได้หรือเปล่านะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับโอเคก็สลับไม้ที่1อันนี้ผมมั่นใจมากนะครับว่ากราฟมีโอกาสขึ้นต่อได้นะฮะก็สลับไม้ที่1นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงได้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับก็กราฟปัจจุบันนี้ลงมาแล้วก็เกิดการพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันที่วิ่งมาเป็นเทรนขาลงนี้อาจจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับแล้วก็กราฟมีแนวรับดักรออยู่ด้านล่างนี้ชัดเจนมากถึง2แนวเลยนะครับกราฟได้ทะลุแนวแรกลงมาได้นะครับแล้วก็วิ่งลงมาหาแนวที่2ได้สําเร็จนะครับซึ่งตอนที่เขาวิ่งลงมาถึงแนวที่2นี้ได้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะครับว่าเขาทะลุแนวที่2นี้ไปได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็วกกลับขึ้นมาอยู่เหนือแนวที่2นี้นะครับมีความหมายว่ายังไงนะครับมันมีความหมายประมาณว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะไม่สามารถทะลุแนวที่2นี้ไปได้นะครับน่าจะยังไม่สามารถทะลุไปได้นะครับถึงได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานั่นเองนะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดโอเคผมชนะนะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับกราฟณช่วงนี้ที่กลับตัวขึ้นมาน่าจะพยายามกลับตัวขึ้นมาเพื่อขึ้นมาให้ถึงแนวที่1ด้านบนนี้นะครับเพื่อขึ้นมารีเทสแนวหรือว่ารับแรงก่อนที่จะลงต่อนะครับจะเป็นแบบนั้นนะฮะโอเคชนะสวยๆนะครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้จากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมได้กำไรมาแล้วอยู่ที่400เหรียญ นั่นเองนะครับก็ขาดอยู่อีกประมาณ 1,300 เหรียญ นะครับจะไปถึงฝั่งฝันที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคนะครับนี่นะฮะครับกำลังพยายามกลับตัวขึ้นนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดเขาน่าจะพยายามกลับตัวขึ้นไปให้ถึงแนวที่1ให้ได้นะครับนี่นะครับเขาทะลุแนวที่2ไปไม่ได้ก็อาจจะพยายามกลับตัวไปหาแนวที่1นะฮะโอเคก็ถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์กลับตัวขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดไม้ที่2ต่อเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเทรดขึ้นต่อนะครับมาดูกันว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จะถูกต้องไหมนะฮะโอเคตอนนี้กราฟย่อตัวมาแล้วนะครับจะ อาจจะเป็นการลงมารีเทสเฉยๆหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมมองว่าณตอนนี้นะครับน่าจะยังไม่สามารถผ่านแนวรับสีเหลืองหรือว่าแนวรับที่2นี้ไปได้นะครับนี่เห็นไหมกลับขึ้นมาแล้วนะครับกลับตัวขึ้นมาแล้วนะฮะน่าจะยังผ่านไปไม่ได้นะครับน่าจะต้องขึ้นไปรับแรงจากแนวที่1ก่อนนะฮะโอเคโอเคผมสลับไม้ที่2ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อเลยนะครับก็สลับไม้ที่2นี้ต่อเนื่องกับไม้ที่1เลยนะครับคือไม้ที่1ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันที่เขาทะลุแนวสีชมพูมาได้แล้วก็ลงต่อมาหาแนวสีเหลืองนี้นะถ้าเขาทะลุแนวสีชมพูมาได้นะครับแล้วลงต่อหาแนวสีเหลืองเขาน่าจะมาหยุดที่แนวสีเหลืองนะครับสรุปก็มาหยุดที่แนวสีเหลืองจริงๆแล้วก็กลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับไม้ที่1ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นแล้วก็ชนะไปนะครับไม้ที่2นะครับผมก็ยังคงคิดว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นได้อีกนะครับน่าจะยังกลับตัวขึ้นได้อยู่ซึ่งน่าจะขึ้นไปหาแนวรับสีชมพูเลยนะครับหรืออาจจะขึ้นมาสูงสุดที่แนวรับสีชมพูข้างบนเลยนะครับไม่ใช่แนวรับแนวต้านนะครับผมพูดผิดถามว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าชัดเจนมากนะครับว่าตอนที่กราฟทะลุแนวสีชมพูแล้วลงมาหาแนวสีเหลืองเนี่ยเขาลงมารวดเดียวเลยนะครับแปลว่าถ้าสมมุติกราฟจะกลับตัวจากแนวสีเหลืองไปหาแนวสีชมพูก็น่าจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับโอ้โหเสมอสังขันคือไม้ที่2ผมอันนี้ได้แหละเสมอนี่ผมว่าถือว่าโชคดีแล้วนะครับ
ที่เสมอนี่น่าจะถือว่าโชคดีแล้วนะคือไม้ที่2ผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับคือแค่อยากกดอ่ะอารมณ์แบบแค่อยากกดเท่านั้นเองแต่จบที่ได้แต่จบที่โอเคนะครับแต่จบที่เสมอก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะโอเคมาอันนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับถ้ากราฟปิดเป็นโดจิอย่างนี้นะโอเคก็ตอนนี้เทรดทั้งหมด2ไม้นะครับชนะ1เสมอ1นะครับก็กำไรยังคงอยู่ที่400เหรียญ นะครับถ้าผมไม่เสมอในไม้ที่2นะแบบถ้าชนะก็น่าจะกำไรไป800เหรียญแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าแพ้เนาะจบที่เสมอก็ดีกว่าแพ้นะครับโอเคอุ๊ยเขากลับตัวลงมารีเทสอีกรอบนะครับถ้ายืนเหนือแนวสีเหลืองได้ผมจะเทรดขึ้นต่อนะฮะแต่ถ้าไม่ก็ผมจะเทรดลงนะครับเอ้ยเหลือ 77% แล้วงั้นปล่อยก่อนดีกว่านะฮะ โอ้ทำไมผมไม่เทรดลงโอ้โหแอบเสียดายเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคู่เงินนะครับโอเคก็สลับไม้ที่1กับ2นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนงงนะฮะก็คือเดี๋ยวผมอธิบายแบบรวบรัดให้นิดนึงแล้วกันนะครับโอ้กลับมาแล้วก็คือไม้ที่1นะครับผมเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟทะลุแนวสีชมพูแล้วก็ลงมาหยุดที่แนวสีเหลืองนะครับแล้วก็กำลังจะเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นอันนี้คือไม้ที่1นะครับส่วนไม้ที่2ก็คือผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อเนื่องจากไม้ที่1นั่นเองนะครับเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นไปถึงแนวสีชมพูเลยนะครับแต่สุดท้ายเขาดันกลับตัวลงมาซะแล้วนะฮะก็เกือบแพ้นะครับในไม้ที่2แต่ยังดีที่จบที่เสมอนะครับทำไมเป็นอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวถ้าการ์ดแท่งนี้ย่อตัวลงมารีเทสที่แนวสีเหลืองแล้วไม่สามารถทะลุลงไปได้นะครับการ์ดขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะโอเคมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคตอนนี้ลงมาแล้วนะครับลงมาชนที่แนวสีเหลืองแล้วนะครับแล้วก็โอเคเกิดแอคชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับพยายามจะกลับตัวขึ้นตลอดเลยนะครับเหมือนกราฟจะทะลุแนวสีเหลืองไปไม่ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากราฟแท่งนี้ปิดเหนือแนวสีเหลืองนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้ทันทีเลยนะครับมันจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวสีเหลืองนี้มีผลอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้กราฟวิ่งทะลุลงไปได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นกราฟหลังจากแท่งนี้ก็อาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้นะครับนี่นะฮะดูดิแรงซื้อผลักกราฟขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับโอเคอุ้ยย่อตัวลงพอดีนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่3นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาลงมาชนที่แนวรับสีเหลืองนะครับแล้วก็มีแอคชั่นที่ชัดเจนมากนะครับว่าไม่สามารถทะลุแนวรับสีเหลืองนี้ไปได้นั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัวขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับโอเคตอนนี้กราฟกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับ30วิสุดท้ายในไม้ที่3นี้นะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับจุดเดียว3ไม้นะครับพระเจ้าโอเคนะฮะตอนนี้10วิสุดท้ายนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ผมกลัวเขากระชากลงมาทีเดียวนะครับแต่ว่าแนวรับนี้แข็งแรงอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะกระชากลงมาได้นะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะโอเคสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,800 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ผมได้กำไรมา800เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ825เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 1,625 เหรียญทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะโอเคตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งทางไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าโอ้สรุปเขากลับตัวไปถึงแนวสีชมพูจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ตั้งแต่ไม้ที่1เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันไม่น่าจะทะลุแนวสีเหลืองลงไปได้แล้วก็เดี๋ยวเขาน่าจะกลับตัวขึ้นมาหาแนวสีชมพูนะครับสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วนะครับโอเคแสดงว่าถ้าอย่างนี้นะครับกราฟปัจจุบันมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับก็กราฟน่าจะพยายามขึ้นไปยืนเหนือแนวสีชมพูนี้ให้ได้นะฮะ
คิดว่างั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูแอคชั่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงโอเคน่าจะเวิร์กอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวรอลุ้นไม่ใช่รอลุ้นโอเคครับเดี๋ยวถ้ากราฟแท่งนี้ยังยืนเหนือแนวสีชมพูไม่สำเร็จนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะเทรดลงก่อน1ไม้นะครับเดี๋ยวผมคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าเขาจะยืนเหนือแนวสีชมพูได้จริงไหมนะครับหรือเขาสุดท้ายเขาจะวกตัวลงมานะครับอันนี้คือผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถยืนเหนือแนวสีชมพูได้เนี่ยผมคิดว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสยิ่งลงมากกว่านะครับเขาน่าจะลงมาหาแนวรับสีเหลืองมากกว่านะครับอุ๊ยมันชนแนวอ่ะสิกราฟชนแนวพอดีกราฟชนแนวพอดีไม่กล้ากดเลยนะครับเมื่อกี้คือเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาปิดในแนวนะครับแต่เขาไม่สามารถยืนเหนือแนวได้นะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะทะลุแนวสีชมพูไปยังไม่ได้นะครับหลังจากนี้เขาน่าจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายืนเหนือแนวได้สำเร็จนะครับมันจะมีความหมายว่าตอนนี้ทะลุแนวสีชมพูได้แล้วนะอาจจะขึ้นต่อได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาทะลุแนวสำคัญมาได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะครับกราฟยืนเหนือแนวสีชมพูได้สำเร็จนะครับก็ถ้าเกิดว่ากราฟแท่งนี้ปิดเหนือแนวสีชมพูกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับโอ้โหขึ้นมาสูงมากเลยอะแอบเสียวๆเหมือนกันนะครับว่าจะแพ้โอ้โหโอเคมาถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดเขาจะต้องขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้แรงซื้อมีเยอะมากนะครับแรงซื้อในตลาดตอนนี้มีเยอะมากนะฮะสังเกตจากไส้เทียนของกราฟนะครับที่เขาสังเกตจากกราฟที่ไม่มีไส้เทียนด้านบนเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะไส้เทียนไม่มีโผล่มาเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายไม่น่าจะมีผลกับตลาดณตอนนี้เท่าไหร่นั่นเองนะครับกับการแรงซื้อมีผลมากเลยนะครับเพราะว่าแรงซื้อผักกราฟขึ้นแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้แรงขายผักกราฟลงมาเลยนะครับโอ้แต่ผักแท่งนี้ลงมาแล้ว ทำไมต้องมาลงแท่งนี้โอ้เดี๋ยวบอกนะว่าจะแพ้โอเคโอ้ my god มาไกลแล้วนะฮะจะตกม้าตายหรือเปล่าแอบเฟลนะครับถ้าแพ้ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคหัวเราะดังก็ไม่ได้นะครับไม่ได้อยู่บ้านนะฮะอยู่หอก็เสียงดังไม่ได้โอเคครับผมก็ตอนนี้จากพอร์ตของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 2,200 เหรียญแล้วนะครับจากการที่ชนะในไม้ที่4นี้นั่นเองนะครับเย อัดอั้นเหลือเกินนะฮะพูดเสียงดังไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่หอนะครับไม่ได้อยู่บ้านนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด4ไม้นะครับก็ชนะ3เสมอ1นะครับก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้แล้วทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญ นะครับก็จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 2,200 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็หมายความว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้คร่าวๆประมาณ 1,200 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก 4,000 ไม่ใช่ 4,000 นะครับ ลิ้นพันหมดแล้ว425เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 1,625 เหรียญตามเป้าหมายของผมนะฮะยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วตอนนี้จะไปถึงฝั่งฝันแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวไม้ต่อไปผมเทรดที่535เหรียญเลยนะครับถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาประมาณ420กว่าเหรียญพอดีนะครับแล้วก็จะทำให้ผมเนี่ยปั้นพอร์ตไปถึง 1,600 กว่าเหรียญพอดีนะครับแล้วก็จะทำให้ผมทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ได้สำเร็จพอดีนะครับประมาณนี้นะฮะป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5ในคลิปนี้กันเลยครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายเริ่มเข้ามามีบทบาทกับกราฟแล้วนะครับเราลองสังเกตที่ไส้เทียนที่อยู่ด้านบนของกราฟนะครับแรงซื้อมีมากก็จริงนะครับแรงซื้อมีผลมากก็จริงนะที่เขาผลักกราฟขึ้นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับอุ้ยไส้เทียนที่อยู่ข้างบนของกราฟเนี่ยก็เริ่มโผล่มาวับๆแวมๆแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรอให้กราฟย่อตัวลงมาชนที่
แนวสีชมพูก่อนนะครับถ้าเขาลงมาชนแล้วเกิดแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเทรดขึ้นตอนนั้นดีกว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไงเราก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงซื้อมีผลมากกว่าแรงขายนะครับสังเกตจากกราฟนะช่วงนี้เนาะที่วิ่งขึ้นมาเป็นแท่งเขียวยาวๆเลยนะครับเห็นไหมฮะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อมีผลมากกว่าแรงขายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนแล้วที่เหลือเรารอแค่ให้กราฟคอนเฟิร์มดีกว่านะครับว่าเขาจะขึ้นต่อได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเทรดขึ้นตอนนั้นก็น่าจะยังไม่สายเกินไปนะฮะคอนเฟิร์มยังไงใช่ไหมเผื่อมีเพื่อนๆถามมานะครับก็การคอนเฟิร์มก็คือให้กราฟลงมารีเทสที่แนวที่เขาเคยทะลุนั่นเองนะครับอย่างกราฟตรงนี้เนาะทะลุแนวสีชมพูตรงนี้ได้สำเร็จนะครับถ้าเกิดว่าเขาย่อตัวลงมาชนที่แนวสีชมพูนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเขาทะลุแนวสีชมพูนี่ลงมาไม่ได้นะครับเขากำลังจะกลับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็แปลว่าคอนเฟิร์มแล้วนั่นเองนะฮะว่ากราฟปัจจุบันน่าจะวิ่งลงมาลึกกว่าแนวสีชมพูนี้ไม่ไหวแล้วนะครับหลังจากนี้น่าจะขึ้นต่อได้แล้วนั่นเองนะครับก็จะได้เทรดขึ้นตอนนั้นนะฮะโอเคแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะย่อตัวมาง่ายๆแน่เลยน่าจะอีกนานนะครับอีกยาวเลยตอนนี้กราฟมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับเป็นแนวต้านที่เกิดจากแนวรับเก่าของกราฟนะฮะตรงนี้นี่นะครับผมเปลี่ยนสีแล้วกันนะฮะทุกคนจะได้ดูง่ายๆนะครับเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ากราฟมาถึงแนวนี้นะครับแนวสีฟ้าแล้วสุดท้ายเกิดการกลับตัวลงนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายที่เขากลับตัวลงนะครับเขาจะมีแอคชั่นยังไงนะครับจะลงจะพยายามลงมาให้ถึงแนวสีชมพูหรือเปล่านะครับหรือจะแค่ลงมาไต่ระดับที่ด้านล่างแนวสีฟ้าเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะต้องรอดูแอคชั่นอีกทีหนึ่งนะฮะอู้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะผมคิดว่ามีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงมาหาแนวสีชมพูได้นะครับไม่น่ากราฟปัจจุบันไม่น่าจะผ่านแนวสีฟ้าไปได้นะฮะโอเคโอเคอันนี้ผมจะเทรดตามเจ้าตัวสโตคาสติกนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับโอเคลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่5ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงอ้าวผมกดแค่500เหรียญเหรอไม่เป็นไรนะครับอ่ะถ้าชนะมันก็จะได้ขาดกำไรอีก25เหรียญเองนะครับโอเคก็สลับไม้ที่5นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็คือกราฟปัจจุบันอย่างที่เราเห็นนะครับว่าแรงซื้อผักกราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากพอสมควรเลยเห็นไหมครับแล้วก็กราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้นะครับเหมือนจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้นะครับเหตุผลที่เขาขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้นะครับเพราะว่ากราฟมีแนวต้านสีฟ้านี้เนี่ยคอยกันอยู่นั่นเองนะครับนี่นะฮะกราฟวิ่งขึ้นมาถึงแล้วก็เกิดการกลับตัวลงที่แนวสีฟ้านี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแนวสีฟ้านี้มีผลกับกราฟจริงๆและกราฟและถ้าเกิดว่ากราฟจะกลับตัวลงจริงๆนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะกลับตัวมาถึงแนวสีชมพูนี้เลยนั่นเองนะครับน่าจะมีโอกาสมาถึงแนวสีชมพูนี้เลยนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคตอนนี้ชนะรวดทุกไม้เลยนะฮะ อะไรครับเนี่ยโอเคผมตอนนี้จากเริ่มต้นนะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 2,600 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็หมายความว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้ 1,600 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก25เหรียญเท่านั้นนะฮะผมจะทำกำไรได้ถึง1,000บุ้ยลิ้นพัน 1,625 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะเทรดที่35เหรียญแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณเดี๋ยวผมลองคิดเลขคร่าวๆนะครับประมาณ28เหรียญนะครับก็
ถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาประมาณ28เหรียญเนาะบวกกับก่อนหน้านี้ที่ผมทำกำไรได้แล้ว 1,600 เหรียญเนี่ยก็จะทำให้ผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่ 1,628 เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำให้ผมสำเร็จเป้าหมาย 1,625 เหรียญได้สำเร็จนั่นเองนะครับตามนี้นะฮะโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่6ในคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาเนิ่นนานมากนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยผมรอจุดเข้านะครับแต่ว่าจังหวะมันไม่เข้าสักจังหวะเลยนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่ากราฟน่าจะกลับตัวขึ้นต่อไปหาแนวสีฟ้าใช่ไหมผมก็รอนะครับรอให้กราฟวิ่งทะลุแนวสีฟ้าขึ้นมาให้ได้นะครับก็เหมือนจะมีความหวังแล้วนะครับก็เขาขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วฮะแล้วก็กราฟแท่งต่อมาก็ลงยาวเลยนะครับดับฝันกันสุดๆนะฮะและหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวพอเขามาถึงแนวสีเหลืองก็อาจจะกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับผมก็เลยรอจนกว่าเขาจะย่อลงมาถึงแนวสีเหลืองนะครับเขาก็วิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาแล้วก็ลงยาวมาชนนะครับหลังจากนั้นก็กลับตัวขึ้นแท่งนี้นะฮะผมก็เลยโอเคนะครับรอกราฟแท่งต่อไปแบบวิ่งขึ้นนะฮะก็คือรอปิดเขียวนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายพี่แกวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับวิ่งขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก็ดับฝันเหมือนเดิมนะครับวกลงมาปิดเป็นแท่งแดงนะฮะดับฟันกันสุดๆนะครับก็ตอนนี้ผมรอแอคชั่นนะครับให้เขากลับมายืนเหนือแนวสีเหลืองให้ได้เหมือนเดิมนะครับถ้ายืนเหนือแนวสีเหลืองได้นะครับมีสิทธิ์จะขึ้นต่อนะครับคือตอนนี้เนี่ยชัดเจนมากนะครับว่ากราฟกำลังทะลุแนวสีเหลืองนะครับทะลุแนวรับสำคัญแล้วก็มีสิทธิ์จะลงต่อนะแต่นะครับอันนี้คือแต่ก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมายืนเหนือแนวสีเหลืองได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการกลับมายืนเหนือแนวสำคัญได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็มีสิทธิ์จะขึ้นต่อได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมเลยรอให้เขามายืนเหนือแนวสีเหลืองนะครับโอเคไม้เดียวเองนะครับไม้เดียวเองคิดหนักเหลือเกินอะไรครับเนี่ยโอเคอ้าวโอเคถ้าเกิดว่าเขาวกกลับมาปิดใต้แนวสีเหลืองจะมีความหมายว่ามีโอกาสจะลงต่อนะครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงแทนแล้วกันนะครับดับฝันกันอีกแล้วนะครับ คือตอนแรกคิดว่าจะขึ้นไปยืนเหนือแนวสีเหลืองได้แล้วนะแต่สุดท้ายเขาก็วกกลับมาจนได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับอุ๊ยถ้ายืนเหนือแนวนั่นไงโอเคยืนแนวนะครับอีกแล้วเราไม้เดียวเองนะเนี่ยลำไม้35เหรียญด้วยนะทำไมชวนคิดหนักได้ขนาดนี้วะเนี่ยโอเคครับผมสลับไม้ที่6ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่วิเคราะห์เอาไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟณปัจจุบันนี้เขากลับตัวขึ้นมายืนเหนือแนวสีเหลืองได้สำเร็จนะครับก็แปลว่าอาจจะมีสิทธิ์กลับตัวขึ้นต่อนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาทะลุแนวสีเหลืองไปได้แล้วแนวสีเหลืองนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะครับเป็นแนวรับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งลงไปลึกกว่านี้เนี่ยได้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกราฟปัจจุบันที่ทะลุแนวสีเหลืองนี้ลงไปได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายวกตัวกลับขึ้นมายืนเหนือแนวได้เนี่ยก็น่าจะมีความหมายว่าโอ้ก็น่าจะมีความหมายว่าสุดท้ายนะครับเขาทะลุแนวสีเหลืองไปได้ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะกลับตัวขึ้นต่อนั่นเองแต่สุดท้ายแพ้นะครับปิดตำนานชนะมาดีโอเคผมสลับไม้ที่6แพ้นะครับดับฝันกันสุดๆนอกจากจะไม่เจอจุดเข้าแล้วนะครับกราฟวกไปวนมาโอ้โหดับฝันซะแล้วโอเคผมก็เดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่7เลยนะครับไม้ที่7ผมจะเทรดที่ 87.5 เหรียญนะครับมาติงเกียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะได้35เหรียญนี้กลับคืนมานะครับแล้วก็จะได้กำไรมาอีกนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับจะส่งผลให้ผมทำกำไรไปถึง1,625 เหรียญตามเป้าได้พอดีนะครับโอเคตอนนี้กราฟเหมือนวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนะครับก็ผมมองว่าอุ้ยเดี๋ยวโอเคผมมองว่าน่าจะกลับตัวลงนะครับไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะก็โอเคผมสลับไม้ที่7ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้ากราฟกลับมายืนเหนือแนวสีเหลืองได้สำเร็จเขาน่าจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าดูจากแอคชั่นของกราฟแล้วนะครับ
เขาขึ้นมาแล้วก็งึ้งๆงะๆนะครับแบบขึ้นๆลงๆไม่ไปไหนสักทีนะครับก็น่าจะมีความหมายประมาณว่านะครับอันนี้คือประมาณว่าก่อนนะประมาณว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับหรือน่าจะมีผลอยู่น้อยมากนะครับแต่กลับกันแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดอยู่ค่อนข้างมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้มากกว่าจะวิ่งขึ้นนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้แรงซื้อผักกราฟให้วิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนแรงขายตีกลับลงมาผักกลับลงมาจนสุดท้ายนี่นะครับลงมาเป็นแท่งแดงโอเคผมสลับไม้ที่7ชนะนะครับแม่เกือบลุ้นแล้วไง เกือบได้ลุ้นแล้วไงเมื่อกี้โอเคครับผมสลับตอนนี้ก็จากเริ่มต้นนะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,635 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ถึง 1,635 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้ถึงตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนะฮะปรบมือปรบดังไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูเวลานิดหนึ่งนะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านเนาะอยู่หอนะครับก็นี่นะฮะเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหอที่เด็กมหาลัยเขาอยู่กันนะครับก็ถึงแม้พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์แต่เดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรกันอยู่นะครับก็เลยไม่อยากจะเสียงดังสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็สรุปวันนี้เทรดทั้งหมด7ไม้นะครับชนะ5แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง 1,635 เหรียญนะครับก็ทำกำไรได้ตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับเย้ก็อันนี้เนี่ยไม่นับว่ามันคือกำไรแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการเทรดกู้คืนทุนที่ผมขาดทุนไปกลับมานั่นเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่กำไรนะมันคือการเอาทุนที่ขาดทุนไปกลับมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะก็กำไรจริงๆก็แค่10เหรียญ นะครับทั้งหมดนี้ 1,000 กว่าเหรียญ นะครับกำไรจริงๆแค่10เหรียญโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้ในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็การเทรดโดยใช้แนวรับแนวต้านของผมวันนี้นะครับหวังว่าจะมีความรู้หรือมีเกร็ดความรู้ที่เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็ก่อนจะจากลากันไปในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมและอยากติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดให้กันด้วยครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับก็ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.